ขวัญปีใหม่ให้คนกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเร่งรัดกองทุนเบิกจ่ายงบหนุนสมาคมเมื่อวันที่25 ธันวาคม 66ที่ห้องประชุมชั้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมหารือเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้นับว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักกีฬาและสมาคมกีฬาในเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลได้มีการพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อหารือในส่วนของการเบิกจ่ายว่าในส่วนไหนที่มีการติดขัดหรือว่าล่าช้าตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้ปรับวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเอกสารต่างๆตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะสามารถปรับวิธีเพื่อที่จะร่นระยะเวลาในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าจะเคลียร์ให้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้าซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีโดยสิ่งที่ติดขัดต่างๆจะมีการปรับแก้ไขต่อไปต้องขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปหารือร่วมกับทุกสมาคมเพื่อที่จะได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าถ้าจะปรับจะปรับอย่างไรและมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรเพื่อที่จะได้ปฏิบัติและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นโดยภาพรวมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาในส่วนของกีฬานักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สามารถทำได้ดีนอกจากนี้ยังมีโครงการ1รัฐวิสาหกิจ1ชนิดกีฬาในอนาคตหวังว่าจะผลักดันให้ดียิ่งขึ้นและยังมีอีกหลากหลายโครงการที่จะทำในปีหน้าเรายังมีการแข่งขันทั้งโอลิมปิกเกมรวมทั้งการเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ไปเป็นปีหน้าในเดือนแล้วนั้นประเทศไทยพร้อมที่จะจัดมากไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวของนักกีฬาก็มีความพร้อมอยู่แล้วสุดท้ายนี้ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุคลากรนักกีฬาและทีมงานทุกท่านใกล้วันปีใหม่แล้วในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและขอให้มีความสุขกับการเฉลิมฉลองกับครอบครัวเพื่อนและเดินทางด้วยความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ติดใจฉายาทวีสอดไส้แจงไม่ได้ตีกรอบทักษิณรักษาตัวเกินได้กี่วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ติดใจสื่อทำเนียบตั้งฉายาทวีสอดไส้แจงทักษิณรักษาตัวเกิน120วันไม่ได้ตีกรอบต้องเกินกี่วันแจงต้องรอคำวินิจฉัยแพทย์เหตุไม่ได้อยู่สังกัดราชทัณฑ์เผยยังไม่ได้รับเอกสารชี้แจงเมื่อเวลา 12.05 วันที่26 ธันวาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงฉายาทวีสอดไส้ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้เพื่อสะท้อนการทำงานว่าเป็นมุมมองที่ต้องเคารพสื่อตนเป็นคนสาธารณะก็แล้วแต่มุมมองและมองว่าไม่ได้เสียหายขอให้สังคมต้องดูเรื่องผลงานมากกว่า
เมื่อถามว่าการตั้งฉายาสะท้อนการทำงานของรัฐบาลในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวมถึงตัวรัฐมนตรีอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าฉายาสื่อเราต้องเคารพและในแต่ละครั้งที่สื่อตั้งอาจมาจากมุมมองและประสบการณ์ยืนยันว่าตนไม่ได้ติดใจผู้สื่อข่าวถามถึงการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลตำรวจเกินกว่า120วันพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าในกฎกระทรวงระบุว่าการไปรักษาตัวนอกเรือนจำซึ่งมีการใช้คำว่าเกินกว่า120วันจะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องรับฟังความเห็นของแพทย์ผู้รักษาและมีหลักฐานอื่นดังนั้นคำว่าเกินกว่า120วันยังไม่เคยมีกำหนดว่าเกินกี่วันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของรัฐมนตรีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็คงจะมีคณะตรวจสอบเพราะในระเบียบมีการกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของแพทย์ผู้รักษาที่ไม่ใช่แพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์จึงต้องให้เวลาในกระบวนการดำเนินการและรวบรวมหลักฐานอื่นประกอบยืนยันว่าตนยังไม่เห็นเอกสารประกอบดังกล่าวและยังไม่มีรายงานมาให้ทราบแต่อย่างใดทั้งนี้จำนวนวันที่รักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่เกินกำหนดแล้วกฎหมายไม่ได้บอกให้เห็นก่อนหรือไม่ได้เขียนว่าเกินกว่า120วันจะตรงกับวันใดโดยใช้คำว่าเกินกว่าแต่ไม่ได้กำหนดว่าเกินกว่าเท่าใดแต่ปกติก็ควรทำโดยเร็วไม่ควรเกิน1สัปดาห์ส่วนที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับประชาชนถึงกรณีดังกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่ทราบแต่เห็นกรมราชทัณฑ์ทำเอกสารข่าวชี้แจงทุกครั้งทนายยิ่งลักษณ์เรื่องนี้ในทางไต่สวนปรากฏว่าไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่ท่านมีเจตนาพิเศษที่จะไปกลั่นแกล้งนายทวินประเด็นที่3ในเรื่องของคำพิพากษาของศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนั้นศาลปกครองว่าด้วยเรื่องการโอนย้ายโดยมิชอบตามขั้นตอนแล้วก็ส่วนศาลรัฐธรรมนูญเป็นการพ้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่มีเรื่องการกระทำผิดทางอาญาจึงไม่อาจนำคำพิพากษาทั้งสองศาลมาฟังว่านางสาวยิ่งลักษณ์กระทำผิดในทางอาญาด้านนายวินยัติชาติมนตรีทนายความกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายแล้วก็ในการวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ศาลรับฟังการไต่สวนหลักฐานที่ได้จากทางปปช.และพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนว่ากรณีทั้งสองศาลถือว่าเป็นคนละประเด็นในการที่จะนำมารับฟังให้เป็นที่ยุติว่าการกระทำของจำเลยในคดีนี้โดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่เพราะศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานให้แน่ชัดเสียก่อนว่ากระทำความผิดโดยเฉพาะ3ประเด็นใหญ่ๆที่ได้เรียนไปแล้วว่าการกระทำที่ผิดทางอาญาทั้งสองศาลยังไม่ได้วินิจฉัยต่อมาพยานบุคคลในส่วนของฝ่ายโจทก์โดยเฉพาะพยานของปปช.ที่มีการไต่สวนที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการและจะมีระยะเวลา4วันแต่ก็ไม่ได้มีพิรุธในการจะไปเร่งด่วนหรือรีบเร่งอะไรประการต่อมาก็คือประเด็นที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์มีส่วนในการแทรกแซงสั่งการก็ไม่มีพยานใดยืนยันด้วยความชัดเจนว่าท่านได้ไปแทรกแซงสอดรับกับพยานฝ่ายบุคคลที่เรานำไปไต่สวนต่อศาลก็คือพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนางสาวกฤษณาศรีหลักษณ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งสองปากก็ยืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรี
ไม่มีการสั่งการและการดำเนินการโยกย้ายนายถวิลเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสมัครใจหรือโอนย้ายพลตำรวจเอกวิเชียร22วันแล้วพูดง่ายๆคือว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันมันห่างกันและมีการสิ้นสุดไปเป็นแต่ละคนไปประเด็นต่อมาหลายคนตั้งข้อกล่าวหาและนำไปสู่การฟ้องคดีนี้คือไปเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจคือพลตำรวจเอกเกรียวพันธ์ดามาพงษ์นั้นศาลก็ฟังว่าไม่มีหลักฐานใดยืนยันว่ามีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนเนื่องจากการโอนนายถวิลก็ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นที่มาของการสมัครของพลตำรวจเอกวิเชียรและก็ไม่เกี่ยวข้องกับการที่คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติได้มีมติในที่ประชุมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเกรียวพันธ์แต่อย่างใดทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ศาลมองว่าไม่มีการกระทำแล้วยังไม่มีเจตนาพิเศษด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าหากทางอัยการจะอุทธรณ์มีแนวทางอย่างไรทนายนรวิทย์กล่าวว่าดูประเด็นที่เขาจะอุทธรณ์ก่อนแล้วก็จะดำเนินตามขั้นตอนถ้ามีการอุทธรณ์ซึ่งทนายวินยัตเสริมว่าการจะอุทธรณ์ก็ต้องมีมติของศาลว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่มตินั้นก็คือมติของศาลที่ประชุมใหญ่ว่ามีสาระสำคัญหรือประเด็นที่จะอุทธรณ์ได้หรือไม่ถ้าหากศาลไม่รับอุทธรณ์หรืออุทธรณ์ไม่ได้คำวินิจฉัยในวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วพิพากษาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดอย่างไรก็ตามทนายนรวิทย์กล่าวว่าส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์มาก่อนและหลังจากนี้คงต้องรายงานผลให้ทราบต่อไปขณะเดียวกันตอนนี้หมายจับเพิกถอนไปแล้วในตัวรายงานก็ระบุว่าเพิกถอนไปแล้วเท่ากับว่าในคดีนี้ไม่มีหมายจับแล้ว